ะเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกมีแบบนี้ด้วยเหรอนั่นมันคือฟิล์มใสกันรอยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มันคือเคลือบเรซินที่มีเทคโนโลยีที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนและยังมาพร้อมกับเทคนิคการเตรียมพื้นผิวแบบมิเลอร์ฟินิชที่เรียกกันว่าการปรับผิวเปลือกส้มให้เป็นกระจกแบบถาวรถ้าอยากรู้ไปชมกันเลยสวัสดีครับผมเบนซ์นะครับ33คีนกาลานะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับแพ็กเกจเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกที่ดีที่สุดนะครับหรือที่เรียกกันว่าเคลือบเรซินนั่นเองซึ่งเจ้าตัวเคลือบเรซินนะครับเป็นตัวท็อปที่สุดของทางร้านเราเลยและมีคุณสมบัติโดดเด่นอยู่หลายประการเลยอย่างแรกเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเคลือบเรซินนี้นะครับมีคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นมากๆก็เป็นในเรื่องของระบบการซ่อมแซมตัวเองด้วยความร้อนเมื่อรถคุณนะครับมีโอกาสที่จะเป็นริ้วรอยขนแมวขีดข่วนที่อ่อนๆต้องบอกว่าอ่อนๆนะครับบางๆเท่านั้นนะมันจะสามารถฟื้นฟูตัวเองหรือทำให้รอยนั้นมันหายไปได้ด้วยตัวเองแต่ต้องพึ่งพาความร้อนไม่ว่าคุณจะเอาไดร้อนไปเป่านะครับหรือว่าคุณจะไปจอดตากแดดร้อนจัดๆก็ได้แต่ถ้าพวกริ้วรอยหนักๆพวกรอยคูดรอยขีดลึกๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นรอยหนักๆนะครับอันนั้นจะต้องเป็นการขัดลบรอยหรืออาจจะต้องถึงกระทั่งซ่อมสีถ้าเกิดสีหลุดไปแล้วซึ่งตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ให้สำหรับรถสีเข้มๆหรือรถทุกประเภทเลยและตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับอีกหนึ่งสิ่งที่โดดเด่นนะครับก็คือในเรื่องของการเตรียมพื้นผิวซึ่งเราจะใช้ระบบการเตรียมพื้นผิวแบบมิเลอร์ฟินิชหรือที่เรียกว่าการปรับผิวเปลือกส้มนะครับก็จะทำให้สีรถของคุณเนี่ยจากที่มันมีความหยักเบลอผิวจะเรียบเนียนเป็นกระจกเลยจะมีความคมมีความใสมีความงามขั้นสูงสุดถาวรอีกด้วยนะครับและต้องบอกเลยนะครับถ้าการเตรียมพื้นผิวแบบทั่วๆไปนะครับหรืออาจจะพูดเหมือนกันอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งการปรับผิวส้มของเราหรือที่เรียกว่าการขัดแบบมิเลอร์ฟินิชเนี่ยจะต้องใช้เทคนิคขั้นสูงอย่างมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านในเครือของเราทั้งหมดนะครับถ้าทั่วๆไปส่วนใหญ่จะไม่มีต้องบอกได้เลยนะครับว่าถ้าปรับได้จริงจะต้องเห็นชัดเจนส่วนอย่างต่อไปนะครับเราก็จะใช้ระบบการเคลือบนะครับด้วยระบบกึ่งทากึ่งพ่นนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกเคลือบทุกสัดส่วนพลาสติกสีรถอะไรต่างๆไฟหน้ากระจังส่วนภายในก็จะมีในส่วนของพวกเบาะหนังพลาสติกคอนโซลอะไรต่างๆเราก็จะมีการเคลือบให้ด้วยและซึ่งตัวเคลือบภายในของเราก็จะมีความแตกต่างนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวเคลือบเซรั่มแบบพรีเมียมนั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับจะช่วยลดมลภาวะลดด่างครีมลดด่างแป้งหรือแม้กระทั่งลดการเสื่อมสภาพที่เกิดจากแดดเรียอะไรต่างๆก็ดีนะครับได้อย่างดีเยี่ยมเลยจะทำให้ในแพ็กเกจเคลือบเรซินเท่านั้นและมาพร้อมกับชั้นท็อปโค้ตหรือที่เรียกว่าระบบต่อต้านมลภาวะนะครับรูปแบบโอเรโอโบบิกเอฟเฟกต์หรือที่เรียกกันอีกชื่อนึงก็เรียกว่าซูเปอร์ไฮโดรโบบิกเอฟเฟกต์นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าโอเรโอโบบิกเอฟเฟกต์นี้นะครับจะสามารถทนต่อมลภาวะและเคมีได้อย่างดีมากๆและจะส่งผลไปถึงเรื่องของมลภาวะต่างๆในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นคราบขี้ไครคราบน้ำคราบขี้นกต่างๆนะครับก็จะทำให้คราบพวกนี้สามารถฝังตัวได้ยากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นนะครับก็ยังมีโอกาสเป็นได้อยู่นะครับแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ระบบโอเรโอโพบิกเอฟเฟกต์นะครับของเราเนี่ยน่าจะดีที่สุดและสามารถจะทนได้ดีมากๆและเดี๋ยวเราพาไปชมกันหน่อยดีกว่าว่ารถที่ทำการเคลือบเรซินและปรับผิวส้มแล้วเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับสำหรับรถที่มีการเตรียมพื้นผิวแบบมิเลอร์ฟินิชนะครับหรือที่เรียกว่าปรับผิวส้มนะครับอยู่ในแพ็กเกจเคลือบเรซินนะครับคุณก็จะเห็นความงามแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่ารถคุณสีดำนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าสีดำมาจอดเทียบกับคันนี้บอกเลยครับคนละเรื่องแน่นอนเพราะว่าผิวมันจะมีความเรียบเนียนเป็นกระจกนะครับเรียบเนียนเป็นกระจกไม่ได้มองแค่ระยะไกลนะครับทั้งใกล้และไกลคุณต้องเห็นแบบเดียวกันคุณต้องเห็นหน้าชัดเจนคุณต้องเห็นทุกอย่างที่อยู่ข้างรถคุณเงาสะท้อนชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกำแพงเป็นต้นไม้ใบหญ้าหรือเป็นของต่างๆที่วางอยู่นะครับสีต้องชัดไม่เบลอต้องรู้ว่าคนนี้เป็นใครอันนี้เขาเรียกว่าผิวกระจกของแท้จริงซึ่งจะอยู่ในแพ็กเกจตัวเรซินของเราก็จะได้ความเงาแบบนี้และถ้าสำหรับยิ่งรถสีดำด้วยหรือรถโทนสีเข้มหรือรถที่มีปัญหาเรื่องของริ้วรอยขนแมวขีดข่วนปัญหาเรื่องเวลาเอารถไปล้างแล้วชอบเจอริ้วรอยต่างๆนะครับหรือว่าที่บ้านมีแม่บ้านนะครับแล้วอยากจะปกป้องริ้วรอยบางๆพวกรอยขนแมวต่างๆเหล่านี้ต้องเคลือบเรซินเลยจบแน่นอนนะครับภายในกระจกเราเคลือบให้ทุกสัดส่วนเลยถ้าสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้เคลือบเซรามิกหรือเคลือบแก้วที่ดีที่สุดนะครับต้องเลือกเคลือบเรซินเท่านั้นตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ก็สอบถามเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับเพื่อนๆในช่วงนี้ลูกค้าทุกท่านที่ดูคลิปนี้มาแล้วสนใจตัวเคลือบเรซินติดต่อเข้ามาได้เลยมีโปรพิเศษเพิ่มเติมให้อย่างแน่นอนนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับวันนี้ผมเบนซ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ